และการทดลองต่อไปนี้เพื่อนๆ นักเรียนจะได้ทำการทดสอบแป้งเพื่อจะได้รู้ว่าอาหารแต่ละอย่างมีส่วนผสมของแป้งหรือไม่ส่วนอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับ 1. สารละลายไอโอดีน 2. จานสี 3. หลอดหยดส่วนอาหารที่เราจะทดสอบก็คือ 1. มันฝรั่งทอด 2. ข้าวสวยบดละเอียด 3. ฝรั่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 4. ขนมปัง 5. นมสดเตรียมอุปกรณ์การทดลองกันให้พร้อมนะครับและอย่าลืมเตรียมแบบบันทึกผลการทดลองเรื่องการทดสอบอาหารกิจกรรมที่1การทดสอบแป้งให้พร้อมนะครับส่วนวิธีการทดลองมีดังนี้ครับ 1. ให้นักเรียนตักอาหารแต่ละชนิดลงในจานสีจากนั้นสังเกตว่าอาหารแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรมีสีสันแบบไหนแล้วจดบันทึกในแบบบันทึกผลการทดลองเรื่องการทดสอบอาหารกิจกรรมที่1การทดสอบแป้ง 2. ใช้หลอดหยดดูดสารละลายไอโอดีนแล้วค่อยๆหยดสารละลายไอโอดีนลงบนอาหารที่เราตักแบ่งไว้ในจานสีหยดลงไป 2-3 หยดครับ 3. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหารหลังหยดสารละลายไอโอดีนและบันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทดลองกิจกรรมที่1การทดสอบแป้งครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับงั้นเราเริ่มทดลองและสังเกตไปพร้อมๆกันเลยครับผมThank you.
เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะแล้วเด็กๆที่อยู่ที่ห้องเรียนล่ะคะเรียบร้อยไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาดูผลการทดลองกันดีไหมคะว่าหลังจากที่หยดสารละลายไอโอดีนเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเริ่มต้นที่สีของสารละลายไอโอดีนก่อนเด็กๆจำได้ใช่ไหมคะว่ามันมีสีน้ำตาลผสมแดงๆแบบนี้จำได้ใช่ไหมเอ่ยแล้วหลังจากที่หยดลงไปในอาหารชนิดต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเด็กๆอย่างแรกเลยก็คือมันฝรั่งน้องธงชัยเล่าให้เพื่อนๆฟังสิคะว่าก่อนหยดสารละลายไอโอดีนมันฝรั่งมีลักษณะอย่างไรครับมีสีเหลืองอ่อนๆครับสีเหลืองอ่อนๆแล้วหลังจากที่หยดสารละลายไอโอดีนลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับมันฝรั่งครับจุดที่หยดสารละลายไอโอดีนบนมันฝรั่งนะครับจะมีสีดำครับเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีม่วงอมดำเลยเข้มเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหโอ้ใช่จริงๆด้วยเนาะม่วงอมดำเลยแล้วเด็กๆที่อยู่ที่ห้องเรียนล่ะคะเป็นยังไงบ้างเหมือนกันไหมเอ่ยเอาละค่ะคราวนี้มาดูอาหารชนิดที่2ของเรานั่นก็คือข้าวสวยบดนั่นเองน้องปุ๊กปิ๊กจ๋าก่อนการทดลองข้าวสวยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นข้าวสุกบดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะก็มีเป็นสีขาวค่ะเป็นสีขาวมีสีออกสีน้ำตาลเล็กๆบางไม่เป็นไรเป็นเรื่องของการขัดสีข้าวนะคะแต่เรื่องที่มันตื่นเต้นก็คือหลังจากหยดสารละลายไอโอดีนนั่นเองหยดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องยี่หวาก็จะมีสีม่วงเข้มดำๆค่ะข้าวเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีม่วงเข้มอมดำอมดำเปลี่ยนสีอย่างชัดเจนทีเดียวเด็กๆที่อยู่ที่ห้องเรียนล่ะคะข้าวเปลี่ยนสีเป็นม่วงอมดำม่วงเข้มอย่างนี้หรือเปล่านะต่อไปอาหารชนิดที่3นั่นก็คือฝรั่งที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนที่จะทำการทดลองฝรั่งมีลักษณะอย่างไรคะน้องลูกหมีครับผมก็มีสีขาวอมเขียวครับเนื้อมันสีขาวเปลือกมันมีสีเขียวนั่นเองปกติฝรั่งที่เรากินไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะมีอะไรแปลกไหมแต่มันหลังการทดลองมันแปลกไหมแปลกครับแปลกตรงไหนล่ะจ๊ะก็มันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเหมือนอันอื่นเลยฮะลูกมีบอกว่าแปลกที่มันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเหมือนอันอื่นแสดงว่าอย่างแรกเนี่ยไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีม่วงหรือสีม่วงเข้มอย่างที่สองข้าวสวยก็จากน้ำตาลเป็นสีม่วงหรือสีม่วงเข้มแต่ฝรั่งน้องมีบอกว่าแปลกมากๆแปลกกว่าอย่างอื่นเพราะไอโอดีนยังคงเป็นสีเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอ้น้องแปลกกว่าอื่นจริงๆด้วยแล้วของผู้หญิงล่ะคะเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนค่ะยังคงเป็นสีเดิมของสารละลายไอโอดีนใช่ไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะคะแล้วอย่างที่สี่ล่ะคะขนมปังเป็นยังไงบ้างคะน้องยี่หวาก่อนการทดลองอธิบายสักครั้งมันจะเป็นสีเหลืองเป็นก้อนค่ะเป็นก้อนสีเหลืองลักษณะอ่อนนุ่มใช่ไหมคะแล้วหลังจากหยดสารละลายไอโอดีนลงไปขนมปังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะน้องธงชัยขนมปังก็จะแบบจุดที่หยดนะครับก็จะมีสีม่วงดำๆครับสีดำอมสีม่วงเกือบดำเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้แล้วกลุ่มของผู้หญิงล่ะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับขนมปังบ้างคะก็เป็นสีม่วงออกดำๆม่วงออกดำๆตรงพอเราหยดลงไปปุ๊บตรงไหนที่ไอโอดีนไปเจอกับขนมปังปุ๊บเปลี่ยนสีทันทีเลยโอ้โหตื่นเต้นเด็กๆที่อยู่ที่ห้องเรียนล่ะคะเปลี่ยนไปแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยคราวนี้มาดูอาหารชนิดที่5นั่นก็คือนมสดที่เราดื่มไปมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะถ้าอย่างนั้นมาฟังเพื่อนก่อนละกันนะคะลูกหมีก่อนที่จะทำการทดลองหยดสารละลายไอโอดีนนมสดมีลักษณะอย่างไรจ๊ะครับผมก็จะเป็นสีขาวครับครับผมอยู่ในสถานะของของเหลวของเหลวสีขาวนะคะได้ดมปะได้ดมครับกลิ่นหอมจริงเหรอแต่ไม่ได้ดื่มใช่ไหมคะไม่ได้ดื่มน้ำดื่มเป็นอุปกรณ์การทดลองนะคะหลังจากที่หยดสารละลายไอโอดีนไปแล้วพบการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับนมบ้างคะน้องปุ๊กปิ๊กก็นมสดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะมีแค่สีส้มๆนิดๆนะคะก็คือเป็นสีของสารละลายไอโอดีนที่ไปผสมกับนมนั่นเองค่ะเด็กๆนั่นแสดงให้เราเห็นว่าข้าวมันฝรั่งแล้วก็ขนมปังค่ะน่าจะมีส่วนผสมเดียวกันเพราะไอโอดีนเป็นยังไงคะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินอมม่วงเป็นสีม่วงเข้มๆขึ้นอยู่กับปริมาณแป้งด้วยแสดงว่าสารไอโอดีนสารละลายไอโอดีนใช้ในการทดสอบ
แป้งนั่นเองอะไรที่มีส่วนผสมของแป้งสารละลายไอโอดีนจะทำปฏิกิริยาแล้วก็เปลี่ยนจากสีน้ำตาลแดงเป็นสีม่วงนะคะสีน้ำเงินเข้มอมม่วงบางทีเกือบๆดำเลยนะคะแต่ถ้าอะไรก็ตามที่ไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยเด็กๆจะเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะไม่เกิดเลยยังคงเป็นสีเดิมของไอโอดีนนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆพอจะสรุปได้ไหมคะว่าเราใช้สารละลายอะไรใช้สิ่งใดในการทดสอบแป้งสารละลายไอโอดีนค่ะสารละลายไอโอดีนถ้าอาหารเหล่านั้นมีแป้งเป็นส่วนประกอบสารละลายไอโอดีนจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลแดงเป็นสีม่วงน้ำเงินเข้มอมม่วงหรือเกือบๆดำเลยใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าอยากรู้ว่าอาหารชนิดไหนมีแป้งเป็นส่วนประกอบหรือไม่ใช้อะไรทดสอบอีกทีนึงสารละลายไอโอดีนค่ะเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจครับกลับไปทดสอบที่บ้านได้นะคะเด็กๆที่ห้องเรียนก็เหมือนกันตอนนี้เราได้ทำการทดสอบอาหารไปแล้วนะคะว่ามีแป้งเป็นส่วนประกอบหรือไม่โดยใช้สารละลายไอโอดีน